คุณผู้ชมครับในช่วง Go Out วันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปดูสัตว์ที่น่ากลัวครับนั่นก็คือจระเข้นั่นเองนะครับเพราะเรามาอยู่ที่ the world's largest crocodile farm สมุทรปราการ province in Thailand นั่นเองครับเราจะพาคุณผู้ชมไปดูจระเข้ครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณพร้อมแล้ว let's go mate the crocodiles are waiting จระเข้ปิ้งจระเข้ปิ้ง20 บาทจริงครับขอจระเข้ปิ้ง2 ไม้ข้าวเหนียว1 ถุงครับได้ครับมาเป็นเลยครับมาครับพี่ครับไหนพี่บอกจระเข้ปิ้งนะฮะแต่นี่มันเนื้อไก่ดิบๆแล้วไม่ใช่หรอครับเนี่ยนี่เป็นฝรั่งใช่ไหมครับใช่ครับแสดงว่าไม่รู้จักภาษาไทยแน่ๆอ้าวทำไมครับฟังสิครับอ้าวทำไมฮะจระเข้ปิ้งจระเข้จปิ้งจระเข้จะปิ้งจระเข้จัมปิ้งครอคโคไดล์จัมปิ้งจระเข้กระโดดไม้ละ20 บาทแต่พี่ไปพูดอย่างนั้นได้ไงล่ะทำไมล่ะครับผมก็รู้พี่กำลังขายกริลครอคโคไดล์มีทคือเนื้อจระเข้ปิ้งไงไม่ใช่หรอครับภาษาไทยอ่อนแอจริงๆโอ้ยนี่มันรอชิคเก้นชัดๆเลยรอไม่ต้องรออ่ะให้ได้เลยจะไปรอไงเล่าไม่ใช่รออย่างนั้นรอชิคเก้นก็คือไก่ดิบนั่นเองใช่ไหมครับพี่ใช่ไก่ดิบครับ so we have to feed the crocodile แต่ไม่ใช่ให้อาหารแบบธรรมดาคือล่อให้เข้เนี่ยมันว่ายขึ้นมากระโดดงับกระโดดยุบเลยโอ้โหแล้วถ้ามันกระโดดงับเราถึงมือก็ขาดสิครับอ้าวโอ้เซอร์ขนาดนั้นก็ปล่อยมันไปรอแล้วครับผมให้อาหารได้ไงได้เอาเลยยี่สิบบาทยี่สิบบาทเฮ้ยข้างล่างสิอะไรนะที่ตรงนี้อ๋อ Oh my God ladies and gentlemen look the crocodile is eating the chicken โอ้น้องมันหมดไปตั้งนานแล้วอ๋อหมดแล้วเหรอครับใช่น้องเล่นอะไรเนี่ยซื้อใหม่สิครับอ๋อได้ครับพี่อย่าเล่นไปโอ้พี่โอ้นั่งสเปกอ๋อทำไมครับdangerous อ๋อ dangerous อันตรายเลยครับ yes you're so cool man โอ้ยไม่เห็นเหลือออกจากตาอยู่แล้วเนี่ยไม่หนาวแล้วเฮ้ยไม่ใช่ครับ you're so cool แปลว่าพี่เท่มากเลยครับที่สามารถไปนอนได้บนหลังจระเข้ตัวใหญ่ขนาดนี้Look at the jaws ใช่มันเป็นจอแต่เป็นจระเข้อ๋อเป็นต้นตอของคำว่าจระเข้มาจากภาษาอังกฤษก็คือจอจระเข้ทุยพี่ไม่ใช่ครับผมหมายถึงจอแล้วไม่ใช่ปลาฉลามเลยนะผมบอก jaws จอคือกรามนะครับกรามอ๋อกรามดูใหญ่มากเลยครับตัวใหญ่ตัวใหญ่พี่จับมันได้เลยให้ผมขอจับมันนะ no step back โอ้ทำไมล่ะครับพี่มันเชื่องสำหรับพี่อ๋อมันเชื่องคือ tame ครับ yes tame tame ก็แปลว่ามันเชื่องนั่นเองนะครับใช่คนอื่นไม่ได้เลยอ๋อมันจะดุกับคนอื่นใช่หัวขาดเลยเหรอครับโอ้ขู่แล้วโอ้โอเคครับเดี๋ยวพี่จะพาไปดูอ๋อแต่ว่ามันจะตัวเล็กกว่านี้นิดนึงนะอ๋อเล็กกว่านี้หน่อยเหรอครับใช่อย่าเสียใจแล้วกันครับไปดูครั้งนั้นไปดูทุกดีกว่าอาจจะตัวเล็กนิดนึงอ๋อครับอย่าเสียได้อ๋อครับครับไปไม่ขยับเลยนะครับไม่ขยับนี่ไงน้องที่พี่จะพามาดูเขาขอได้เรซซิ่งอ๋อที่นี่เขามีโชว์การปลุกปล้ำระหว่างคนกับจระเข้อ๋อมีนะคือไม่ได้ชาละวันลูกครึ่งคนกับจระเข้อะไรอย่างนั้นหรอครับไม่ใช่อะไรครับไม่ใช่ปล้ำอย่างนั้นอ๋อเขาเรียกว่าจับอ่ะการจับจับกันแล้วก็แบบแต่ว่าเรซซิ่งก็แปลว่าปล้ำนั่นเองนะครับผมอ๋อเหรอแล้วพี่แต่งตัวอย่างนี้แสดงว่าพี่ you are a crocodile wrestler ก็คือเป็นพวกมวยปล้ำจระเข้นี่เองใช่ไหมครับไม่อยากจะคุยเลยโอ้เหมือนตัวเมื่อกี้เลยอันนั้นพี่อันนี้พี่เชื่องเดี๋ยวพี่จะเอาหัวใส่เข้าไปในจระเข้เลยใช่มั้ยฮะเหมือนนี่เลยโอ้ยผมอยากดูแล้วครับพี่ใช่ๆๆๆตอนนี้นะครับเราก็ได้ดู Crocodile Show การแสดงของจระเข้ไปแล้วนะครับตอนนี้เราจะลงไปข้างล่าง Into the Crocodile's Den นั่นก็คือบ้านหรือที่อยู่ของจระเข้นั่นเองนะครับเราลงไปดีกว่าครับอยู่คนเดียวอ้าวพี่จะไปเกาะกระไดตรงนั้นทำไมล่ะครับจริงเหรออยู่ได้จริงเหรออะไรครับอะไรครับมันอยู่ตรงนั้นเหรออะไรครับครอคไดอ่ะไม่ใช่ผมบอกพี่จะเกาะกระไดตรงนั้นทำไมไม่ใช่ครอคดาภาษาอังกฤษโถเอ้ยครอคดาอยู่ตรงนู้นพี่ครับผมให้เงินพี่แล้วพี่เอาไปให้จระเข้แล้วกันครับ you feed the crocodile ไม่คงไม่ไหวแล้วอ่ะเอาโถทำไมล่ะครับพี่จะกลัวทำไมน่ะในเมื่อพี่ก็แต่งตัวเหมือน your colleagues นี่ครับ they are your colleagues right your colleague พี่ขอหลีกก่อนได้ไหมฮะขอหลีกก่อนแล้วพี่ขอหลีกไม่ได้แปลว่าขอหลีกก่อนขอหลีกแปลว่าเพื่อนร่วมงานโถ่คุณผู้ชมครับ
ราเนี่ยหายใจไม่ออกครับ I'm out of breath out of breath ก็คือหายใจไม่ทันเพราะว่าปกติจะเห็นในตัวเงินตัวทองมอนิเตอร์ลิซข้ามถนนแต่วันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เห็นจระเข้ข้ามถนน crocodile crossing the road ผมรีบไปก่อนดีกว่าครับก่อนที่มันจะกลับมาฆ่าผมไปกินครับ